คนที่เราบอกว่าเราตรวจสอบเข้าไปใช่ไหมรู้สึกว่าเราได้ถึงเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเงินที่โอนมาดังนั้นส่วนมากก็จะแบ่งกันแบบว่าให้เหลือสามการหรือว่าเหลือการเขาแบ่งถ้าไม่เหลือก็คือก็ไม่ได้อะไรเลยก็คือเคลียร์ค่าอะไรในดินการดอกเนี่ยค่ะเพราะว่าเอาไปปล่อยกินดอกด้วยสมมติว่าเราหาลูกค้ามาได้อย่างหลักคนหนึ่งเขาลงกันหมื่นหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรถ้าเราเอาเหมือนในนี้ไปลงกินดอกเราจะได้ดอกตรงนั้นอย่างให้เขา15บาทแล้วก็จะเอาไปเป็น20แล้วก็จะได้5บาทโอ้คูณค่า62แล้วก็ดูอีกว่าบ้านที่มีปล่อยเขาให้ดอกเท่าไหร่ยังไงก็คือจะเราจะบอกว่าเรารับเข้ามาเนี่ยสมมติเรารับเข้ามา10บาทเราก็เอาไปปล่อยต่อคนที่เขารับ15บาทไอ้คนที่รับ15บาทเนี่ยเขาก็ไปปล่อยต่อใครอีกแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็กินดอกกินเปอร์เซ็นต์ไป5แต่5นี่ก็แบ่งกับ62แบ่งกับใครอ่ะแบ่งกับยอดที่คนอีกคนนึงเป็นเพื่อนกันที่ว่ารู้จักกันการเงินเราลูกค้าเราเป็นใครเป็นกลุ่มไหนมาติดต่อทักชวนมาได้ยังไงเข้ามาเองมาเองไหมครับจริงๆเราเปิดบ้านแล้วเหมือนแบบมีคนดึงเข้ามาอย่างนี้โอนยอดทั้งหมดเลยเหรอโอนหมื่นนึงแล้วโอนต่อหมื่นนึงเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเราไม่หักอะไรเลยเหรอไม่ค่ะให้เหลือสักก่อนก็ยังถ้าใครเป็นคนโอนดอกสามสิบก็คนนี้แหละค่ะคนที่หนูโอนให้แล้วพอหลังๆแล้วจะเป็นยังไงถึงโอนใช้ถึงคำตอบไหมครับมันเหมือนแบบว่าเงินมันไม่พอนะคะเพราะว่าคนนั้นเขาก็เอาไปลงบ้านนะแล้วก็ไปลงในบ้านนี้แล้วก็ส่งสามบ้านมาแล้วก็ล้มพอมันล้มปุ๊บมันก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้มา